บายสัตว์ที่เป็นกระเทยตัวสุดท้ายเลยนะคะก็คือคุณไส้เดือนค่ะเรามาดูนะครับในส่วนของ Sexual Reproduction ของไส้เดือนไส้เดือนดินอยู่ไฟล่ำอะไรนะลูกแอนเนริดาถูกต้องในระหว่างที่พี่กิ่งวาดหนูลองร้องเพลงสัตว์ให้พี่กิ่งฟังหน่อยได้ไหมคะจนถึงไส้เดือนนะคะ1 2 3 ไปแอนนีมอฮาริฟลาฟองน้ำนั้นนะซึ่งพวกไอดาอยู่ในดาเรียพวกปานาเรียพวกนอนตัวแบนยูแพดเฮ้ยูแพดทีเดียวมินทีโอ้ยพวกไผ่พวกผึ่งก็แสนเก๋ใส่เดือนก็เทแอนเนลีดาอาโทโพดานี่มือกันนอนตัวกงปะนาวสุขสมอยู่เอกไคโนเพราะเราเติบโตตะแดดตะแดดตะแดดที่คอดาตาโอเคนะคะทีนี้เธอถามว่าไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันใช่ไหมตอบเลยค่ะว่าใช่แต่ว่าไข่กับสเปิร์มสุกไม่พร้อมกันจริงไหมลูกก็อย่างนี้พี่บอกมันมีแค่2ตัวที่เราควรจำคือพานาเรียกับพยัคฆ์ตัวตื่นที่เซลฟ์เฟอร์ติไลเซชันตัวอื่นก็ตอบเลยว่าคอสหมดเลยจริงไหมลูกแสดงว่าพวกมันไม่สามารถผสมในตัวเองได้แต่ทุกคนตอบพี่กิ่งสิคะทำไมมันถึงผสมในตัวเองไม่ได้ไข่กับสเปิร์มสุกไม่พร้อมกันสุดยอดมันก็เลยต้องเซลล์หรือคอสเฟอร์ติไลเซชันคอสจะท่านอะไรนะลูกใช่ค่ะคอสเฟอร์ติไลเซชันเก่งมากเรามาดูนะคะการผสมพันธุ์ของเจไซเดือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าสเต็ปที่1ก่อนค่ะพี่กิ่งวาดภาพก่อนเลยนะคะก่อนจะวาดภาพก่อนหนูจะเห็นว่ามันจะมีป้องอยู่ป้องหนึ่งที่ใหญ่กว่าป้องอื่นจริงไหมคะถูกปะมันจะมีป้องหนึ่งที่ใหญ่กว่าป้องอื่นก็คือป้องตรงนี้จริงปะนี่คือไส้เดือนบริเวณนี้เราเรียกมันว่าไข่เทวลัมถูกปะไข่เทวลัมนะคะกลัวสะกดผิดไข่เทวลัมไหนวะอีดอกเอาทำไมไม่ชัดทีนี้เห็นไหมใครเทล่ามภาษาไทยสะกดสวยเห็นไหมลูกโอเคใครเทล่ามเลยนะครับทีนี้เธอบริเวณใครเทล่ามนี่แหละจะเป็นตัวสร้างเมือกออกมาหุ้มไข่ที่ปฏิสนธิเป็นจุดที่มันสร้างเมือกทีนี้ถ้าพี่กิ่งถามว่าสเต็ปแรกคืออะไรสเต็ปแรกก็คือไส้เดือน2ตัวไส้เดือน2ตัวกลับหัวกลับหางถูกไหมคะกลับหัวกลับหางใช้คำไหนหนูถึงจะเข้าใจลูก69เคยได้ยินไหมลูกอ๋อโอ๊ยทำไมหนูอ๋อเลยอะคะพี่ไม่เข้าใจเลยอะคะทำไมคุณแม่หัวเราะแรงมากคะเมื่อกี้คุณแม่ถนัดท่านี้เหรอคะ69เหรอคะคุณแม่ได้ว่าคุณแม่ถนัดนะครับนี่แต่คนสองคนนี้ถนัดมากชื่อนามสมมุติเอิร์ธแล้วก็นามสมมุติเทริซ่าอย่างนี้ค่ะ69บอยนะคะระหว่าง69กับ6ชกกะปีอะไรต้องล้างลูก
กับหัวกับหางฉายท้องประกบกันนะคะฉายท้องประกบกันและนะคะและบริเวณที่มันเข้าหากันนะคะก็คือไคเทลลัมของมันนักเรียนมันจะสายไคเทลลัมไปจี้กับอีกตัวอื่นบริเวณป้องที่10นับจากหัวละเอียดไหมลูกละเอียดไปเนาะถ้าเราเนี้ยก็คือไคเทลลัมตัวนี้จะประมาณป้องที่10ของตัวนี้นับเข้ามาดีป่ะบอกไหมคะแล้วก็นี่ไงไคเทลลัมของตัวนี้ก็ป้องที่10นับเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจใช่ไหมคะพูดง่ายคือกับหัวกับหางเอาท้องประกบกันแล้วไคเทลลัมตรงกับป้องที่10ของตัวอื่นเพราะตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งของรังไข่เข้าใจใช่ปะประมาณนั้นได้ไม่เลิกได้นะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นมาทำยังไงต่อลูกสเต็ปที่2พอมันประกบกันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นมันก็เริ่มมาเริ่มทำอะไรเธอปล่อยสเปิร์มแลกกันจ้าขอสเปิร์มของเธอแลกสเปิร์มฉันโอ้ยอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีการปล่อยสเปิร์มแลกกันแล้วไปเก็บไว้ลูกปล่อยสเปิร์มแลกกันแล้วเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนค่ะเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าสเปิร์มเนี่ยทำไมมันเก็บเอาไว้ก่อนตัวเองเพราะตอนนี้มันแลกสเปิร์มอื่นมาเก็บไว้แล้วรอไข่สุกพอไข่สุกก็จะได้สเปิร์มที่เก็บไว้มาปฏิสนธิไงเข้าใจใช่ไหมคะมันจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในถุงไหนลูกถุงที่มีชื่อว่าสเปิร์มมาทีกาแปลว่าถุงเก็บสเปิร์มแต่ตัวนี้เป็นถุงเก็บสเปิร์มของตัวอื่นนะลูกไม่ใช่ถุงเก็บสเปิร์มของตัวเองนะคะพูดง่ายเลยค่ะคุณไส้เดือน2ตัวหันหัวหันหางสลับกันแล้วปล่อยสเปิร์มแลกกันแล้วไปเก็บไว้ในสเปิร์มาทีก้าเข้าใจใช่ไหมคะฟังดันไหมลูกมันจะมีสเปิร์มของมันเองเนี่ยจะเก็บไว้ในเซมินอลเวสิเคิลคือถุงเก็บแต่ว่าถ้าเป็นสเปิร์มตัวอื่นจะเก็บไว้ในสเปิร์มาทีก้าแม้กระทั่งเดี๋ยวหนูจะได้เจอในผึ้งนะลูกพึ่งก็จะมีการเก็บสเปิร์มของตัวอื่นในสปุ่มในถุงสเปิร์มมันจิก้าเหมือนกันเข้าใจใช่ไหมคะฟังกันไม่ดาวว่าที่คุณหมอทุกคนแค่ฝนตกเองตื่นเต้นอะไรกันคะตอนนี้ฝนตกสุรินทร์มันแรงจริงไหมคะแรงไหมตอนเนี้ยน้ำเยอะไปไหมเริ่มเอ้ยห้วยเสน่ห์เต็มยังอ่ะห้วยเสน่ห์เต็มแล้วเนี่ยอีพวกเตาข่าวยังไม่เต็มอ้าวตกลงเต็มไม่เต็มไม่รู้กูไม่เคยไปเต็มยังกระป๋อมยังเออถามกระป๋อมนี่กระป๋อมมีบ้านอยู่แถวนั้นใช่ป่ะป๋อมหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เนาะแล้วทำไมกระป๋อมรู้ดีจังลูกมันพี่ไม่ได้ด่าว่ากระป๋อมเสือกพี่ก็อยากรู้เอ๊ะทำไมรู้จังนะอะไรเงี้ยเนี่ยเธอส่วนตำแหน่งนี้คือรังไข่นะคะเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีการปล่อยสเปิร์มจ้าเนี่ยถุงเก็บถุงสร้างสเปิร์มสร้างเสร็จปุ๊บก็เนี่ยปล่อยสเปิร์มไปเอาไปเอาสเปิร์มของฉันไปอ่ะเนี่ยค่ะคืออวัยวะสร้างสเปิร์มเนี่ยนะคะก็ไปสเปิร์มก็มาเก็บไว้ในถุงตัวนี้ก่อนเข้าใจใช่ไหมคะโอเคไหมคะพูดง่ายคือต่างคนต่างก็แลกอะไรกันลูกแลกสเปิร์มจริงไหมครับต่างคนต่างก็แลกสเปิร์มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมเอาแค่สเต็ปนี้ไหวมั้ยลูกไหวหรือไม่ไหวไหวอ่าฮะแล้วเป็นสเปิร์มของตัวเองหรือเป็นสเปิร์มของตัวอื่นด้วยของตัวอื่นเนี่ยคือสเต็ปที่1เพราะว่าไข่กับสเปิร์มมันสุกไม่พร้อมกันมันก็เลยต้องแลกสเปิร์มของคนอื่นไปเก็บไว้ก่อนจริงมั้ยคะหลังจากนั้นค่ะมันจะทำอย่างไรลูกสเต็ปแรกจะเสร็จยังเสร็จแล้วนะคะต่อไปเธอสเต็ปที่2นะคะเดี๋ยวค่อยไปจดแล้วกันเนาะหนูค่อยๆจดไปก่อนเดี๋ยวพี่กิ้งส่งให้แล้วหนูกลับไปจดที่บ้านนะนะคะสเต็ปที่2
เมื่อไส้เดือนมันแยกออกจากกันจ้าหลังจากนั้นมันก็จะแยกออกจากกันไปแล้วนะบ๊ายบายอ่าฮะหลังจากนั้นลูกไข่เทลัมก็จะมีการสร้างเมือกออกมาลูกสร้างเมือกออกมามีลักษณะแข็งด้านนอกแข็งด้านหนึ่งนิ่มด้านหนึ่งอะฮะด้านหนึ่งแข็งด้านหนึ่งนิ่มให้นึกถึงพาสเตอร์แปะแผลคูฟีเวอร์ฮะไม่ใช่แปะแผลขอโทษแต่เป็นไข้อ่ะด้านหนึ่งด้านๆอีกด้านหนึ่งนิ่มๆที่แปะหน้าผากเราได้ค่ะเข้าใจใช่ไหมอย่างนั้นเลยแต่ก็แข็งด้านหนึ่งนิ่มด้านหนึ่งนะคะนิ่มอีกด้านขึ้นมาพูดง่ายคือหลังจากนั้นค่ะหนูก็จะเจอลักษณะแบบนี้พี่กิ่งจะค่อยๆเขียนนะจ๊ะฟืบชื่อชื่อีตรงที่ป่องป่องพองพองไม่ใช่เลยลูกมันเกิดการเคลื่อนที่โอเคเนาะหลังจากนั้นค่ะคุณไส้เดือนของหนูเนี่ยทุกคนนางก็จะมีการสร้างส่วนของอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เป็นเมือกๆตัวนี้ค่ะแล้วนางก็พอสร้างเสร็จนางก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าทุกคนคิดตามนะพอมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันก็เลยทำให้อีเมือกหรือปอกที่มันสร้างขึ้นในหลุดกระดึบกระดึบไปด้านเนี้ยเดี๋ยวบอกมาพูดง่ายคืออย่างนี้เธอตอนแรกก็มันสร้างเมือกขึ้นมาตัวโคคูนไม่ใช่สร้างเมือกขึ้นมาตัวไคเทล่ามพอสร้างเสร็จปุ๊บมันก็ถอยหลังเข้าใจใช่ไหมคะพอมันถอยหลังปุ๊บทำให้อีเมือกที่มันสร้างขึ้นน่ะค่อยๆขยับออกไปอันนี้กูวาดภาพดีกว่านะคะไม่ยากเธอยากอะไรเรามีเทคโนโลยีมาเดี๋ยวป้าทำให้ดูป้าใจดีมากวาดตาไม่ได้นะลูกเนี่ยจ้ะตอนแรกก็สร้างมาเป็นเมือกตัวนี้ก่อนเข้าใจใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นลูกไส้เดือนเกิดการขยับไปข้างหน้ามันด้นถอยอะฮะพอด้นถอยปุ๊บก็เลยทำให้อีเมือกที่มันสร้างขึ้นเลื่อนไปข้างหน้าเพราะว่าไส้เดือนนั้นถอยไปข้างหลังเข้าใจใช่ปะเข้าใจไหมเข้าใจวะเนี่ยเหมือนมึงใส่ปอกแขนนะคะแล้วมึงก็ดึงแขนออกอะฮะถูกปะเนี่ยค่ะกูทำให้ดูเนี่ยอะไรคะเมือกสร้างขึ้นตรงนี้สมมติหนึ่งไส้เดือนมันถอยกระดึบกระดึบกระดึบอะฮะอ๋อทางบ้านไม่เห็นจินตนาการเอานะคะพูดง่ายๆคือมันก็จะกระดึบถอยไปอะค่ะพอมันถอยปุ๊บก็เลยทำให้อีเมือกที่มันสร้างขึ้นน่ะเลื่อนมาด้านหน้าพอไส้เดือนมันถอยหลังจริงปะอะไรอย่างนั้นกันนะเรียนนะค่อยๆไปนะลูกค่อยๆไปนะฮะทำให้แลดูรู้สึกเป็นเมือกๆนิดนึงไงคะโอเคปะทีนี้เธอพอเมือกมันมาตำแหน่งที่ตรงกับรังไข่เธอทีนี้เมือกตรงนี้มาอยู่ในตำแหน่งที่อยู่บริเวณรังไข่ปุ๊บสิ่งที่หนูจะเห็นก็คือมันก็จะมีการเอาไข่ที่ปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วลูกมาติดไว้ที่เมือกตรงนี้เข้าใจใช่ปะพูดง่ายคือตอนแรกมันแลกเปลี่ยนสเปิร์มกับตัวอื่นแลกเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันก็เก็บไว้เมื่อไหร่มันสร้างไข่มันเอาสเปิร์มมาปฏิสนธิมันก็เลยกลายเป็นไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจริงปะทีนี้เธอพอไข่มันเกิดการปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วนะคะไข่ที่ปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วไส้เดือนพอนางปฏิสนธิเสร็จนางก็ให้อีเจ้าไข่เต็มลำสร้างเมือกเข้าใจใช่ปะแล้วนางก็ถอยจนอีเมือกที่สร้างขึ้นมาตำแหน่งตรงกับรังไข่มันก็ปล่อยไข่ที่ปฏิสนธิแล้วไปติดที่เมือกตรงนั้นเข้าใจใช่ปะฟังทันไหมเนี่ยทันหรือไม่ทันมึงจะตายเพราะไส้เดือนไม่ได้นะคะเอาใหม่นะคะขั้นตอนแรกไส้เดือนทำอะไรก่อนเอาบ้ามาใจเย็นๆค่ะ
ประกอบการฮานุอันท้ายเข้าหาการเสน่ห์ที่สองละลือแลกเปลี่ยนสเปิร์มเสร็จแล้วเอาสเปิร์มไปปฏิสนธิพอไข่ได้รับการปฏิสนธิปุ๊บอีไข่เป็นล่ามอีป้องใหญ่ๆจะสร้างเมือกแล้วเลื่อนเมือกมาจนถึงรังไข่แล้วเอาไข่ที่ปฏิสนธิปล่อยออกมาติดกับเมือกเข้าใจปะโอเคไหมลูกฮะแล้วหลังจากนั้นค่ะไส้เดือนแล้วไส้เดือนจะมีการปล่อยไข่ไส้ปลอกตรงเมื่อกี้ปอดที่มีลักษณะเป็นเมือกเมื่อกี้จริงไหมลูกแล้วหลังจากนั้นไส้เดือนจะถอยหลังต่อเธอถอยหลังต่อจนเมือกหลุดออกอย่างนี้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวนะมันก็จะค่อยๆถอยหลังต่อเงี้ยนักเรียนไปเรื่อยๆชื้เห็นไหมลูกพอมันถอยหลังไปมากขึ้นอีปอกตัวเมื่อกี้ก็เลื่อนมาข้างหน้ามากขึ้นจริงไหมลูกนะคะโอเคไหมเธอพอไส้เดือนมันถอยหลังไปเรื่อยๆปุ๊บปอกก็เริ่มเลื่อนมาเรื่อยๆจริงไหมคะแล้วหลังจากนั้นค่ะมันก็จะเป็นยังไงลูกมันก็จะหลุดออกเข้าใจใช่ไหมนะคะมันก็จะล้นถอยหลังไปเรื่อยๆค่ะคล้ายๆกับหนูด้นถอยหลังหนูเคยเรียนเรื่องคณิตกรรมไหมลูกกูสับสนกับพวกมึงนะมึงเคยเรียนอะไรบ้างวะเกินมาเนี่ยนะครับพี่กิ่งหนูกับพี่กิ่งคนละหลักสูตรแหมไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นเอาขนาดนั้นเลยเหรอลูกทีนี้ก็เห็นนะหลังจากนั้นเดี๋ยวอีปอกนี้มันก็จะหลุดแล้วก็จะไปฝังตัวอยู่ในไหนลูกไส้เดือนดินน่าจะฝังตัวอยู่ในดินหรืออยู่ในน้ำลูกใช่ไหมคะฝังตัวอยู่ในดินจริงปะพอฝังตัวอยู่ในดินปุ๊บสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆจะเจริญออกมาแล้วก็กลายเป็นไส้เดือนตัวใหม่แล้วก็อยู่ในดินนั่นแหละค่ะแล้วไส้เดือนตัวใหม่ก็จะค่อยๆกระดึบกระดึบออกมากระดึบ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 ออกมาเซกระดึบ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 ออกมาเซนะฮะเนี่ยก็ได้เป็นไส้เดือนตัวใหม่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักลูกเดี๋ยวลองกินดูแซ่บนะคะลองชิมดูนะลูกแซ่บเห็นไหมคะเลิศอย่างงั้นเข้าใจใช่ไหมแสดงว่าอะไรไส้เดือนนี้มันปฏิสนธิภายในหรือภายนอกปฏิสนธิภายในแต่ปฏิสนธิปุ๊บเอาไข่ไปเจริญข้างนอกเข้าใจใช่ปะตำแหน่งการปฏิสนธิอยู่ข้างในหรือข้างนอกถ้าปฏิสนธิภายนอกตัวเมียปล่อยไข่ออกมาตัวผู้ปล่อยสเปิร์มออกมาจริงไหมลูกแต่ตัวนี้ไม่ใช่มันเอาสเปิร์มเข้าไปข้างในแล้วปฏิสนธิตั้งแต่ข้างในแล้วจริงปะแบบนี้เราเรียกว่ามีการปฏิสนธิภายในปฏิสนธิภายในเรียกว่าอะไรลูกอินเตอร์เฟอร์ติไลเซชันปฏิสนธิภายในแต่ไข่ที่ปฏิสนธิไปเจริญข้างในหรือข้างนอกลูกข้างนอกในอวัยวะที่มีเปลือกหุ้มที่มันสร้างขึ้นที่เราเรียกว่าโคคูนเดี๋ยวก่อนพูดตามเขาหนึ่งรอบสิลูกโคคูนอีกรอบหนึ่งลูกโคคูนอีกรอบหนึ่งแล้วโคคูนอีกรอบหนึ่งค่ะคือ
อะไรเหี้ยกันหนูฟังพี่กิ้งเข้าใจมั้ยเนี่ยมึงรู้ไหมว่ากูซ้อมวาดภาพนี้เกือบวันนึงนะถ้ามึงไม่เข้าใจกูต้องกลับไปซ้อมใหม่นะมึงต้องเข้าใจนะกูขี้เกียจซ้อมไม่เข้าใจค่ะคิงอีกรอบนึงได้มั้ยคะเนี่ยสวยแล้วเธอสวยกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะสวยกว่านี้ก็ต้องดูหน้าพี่คิงแล้วอ่ะค่ะยิ้มยิ้มอีเดอร์โอเคเนาะสรุปแล้วเธอสุดท้ายค่ะไส้เดือนเป็นสัตว์แยกเพศหรือเป็นกระเทยแต่ไส้เดือนปฏิสนธิในตัวเดียวกันหรือต้องปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์จากตัวอื่นตัวอื่นถูกไหมครับเป็นเซลล์เฟอร์ติไลเซชันหรือคอสเฟอร์ติไลเซชันเพราะมีสัตว์ที่เป็นกระเทยอยู่2ตัวที่เซลล์ได้ก็คือพาราเลียกับพยาธิตัวตื่นจริงไหมคะสเต็ปการปฏิสนธิค่ะเริ่มต้นเลยค่ะหันหัวหันท้องประกบกันแลกเซลล์สืบพันธุ์คือแลกไข่หรือแลกสเปิร์มแล้วสเปิร์มเอาไปเก็บไว้รอจนไข่สุกเอาสเปิร์มไปปฏิสนธิจริงปะเป็นปฏิสนธิภายในหรือภายนอกพอปฏิสนธิเสร็จปุ๊บสร้างเมือกขึ้นมาแล้วเอาไข่ที่ปฏิสนธิเสร็จแล้วไปติดไว้ที่เมือกแล้วก็เอาเมือกถอยล่นจนไปอยู่ในดินกลายเป็นคบคูณให้ไส้เดือนไปเจริญอยู่ในดินเลยไม่ได้เจริญในตัวแม่เข้าใจปะไปเจริญอยู่ในเมือกที่มันสร้างขึ้นมาหุ้มเข้าใจปะนี่ก็คือสเต็ปการปฏิสนธิของพวกสัตว์อื่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวในอาทิตย์หน้าเราจะได้เรียนการปฏิสนธิของคนนะคะรับรองว่าไม่เยอะแต่ว่าจะไปหนักนิดนึงตอนการเจริญเติบโตแต่ว่าเราก็เคยได้ยินได้ฟังมาอยู่บ้างโอเคเนาะก็น่าจะไม่หนักเกินไปนะคะ